ทันข่าวพระค่ำกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9กันยายน2566โดยชายผู้บังคับร่างฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเย็นวันนี้กันดีกว่าครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าจะกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเย็นวันนี้ยังโหดเลยนะเปิด5อันดับแข้งทีมชาติไทยวิ่งสูงสุดในเกมดวลกับทีมชาติเลบานอนโดยควันหลงหลังทีมชาติไทยชุดใหญ่สร้างผลงานสุดระทึกเบียดเอาชนะทีมชาติเลบานอนทีมอันดับที่ท็อป100ของโลกไป2-1จากการปิดเกมของธีรศิลป์แดงดาช่วงนาทีที่85ของเกมจังหวะดังกล่าวมาจากการที่แอสซิสต์อย่างสุดสวยของนิโคลัสมิเกลสันคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลคิงส์ครับ2023ได้สำเร็จในครั้งนี้ซึ่งเปิดสถิติการวิ่งสุดโหด5อันดับแข้งทีมชาติไทยที่มีสถิติในการวิ่งมากที่สุดของเกมเฉือนชนะเลบานอนเมื่อในต่อไปนี้เริ่มที่1กันก่อนการการนิโคลัสมิเกลสัน 10.1 กิโลเมตรสารัตอยู่เย็น 9.6 กิโลเมตรสุภโชคสารชาติ 9.1 กิโลเมตรกิสดากาแมน 9.0 กิโลเมตรแล้วก็ประดินภารา 8.8 กิโลเมตรโอ้โหเป็นว่างานนี้แต่ละคนนั้นกัดตาการวิ่งไม่ธรรมดานะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปการการว่าพวกเขาจะยังอึดถึกทนในนัดสุดท้ายนัดชิงหรือไม่ก็ฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับโค้ชเลบานอนยันอันดับท็อป100โลกเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกถึงสาเหตุที่แพ้กับทางทีมชาติไทยโดยการนี้เจอไทยคือเกมที่ยากนะเมื่อควันหลงหลังทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การนำทัพของมาโน่โปรกิ้งสร้างผลงานสุดระทึกเบียดเอาชนะเลบานอนทีมอันดับที่100ของโลกไป2-1จากการปิดเกมของธีรศิลป์แดงดาก่อนจะผ่านเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลคิงคัพ2023ในครั้งนี้ได้สำเร็จล่าสุดนั้นอเล็กซานดราอิวริชกุนซือทีมชาติเลบานอนทีมอันดับที่ท็อป100ของโลกเปิดใจผ่านสื่อครั้งแรกถึงสาเหตุที่ต้องพบกับความพ่ายแพ้ให้กับทีมชาติไทยโดยเขาได้บอกว่ารู้อยู่แล้วว่าเจอไทยไม่ง่ายพอลงสนามไปแล้วก็เป็นเช่นนั้นจริงๆก่อนที่จะเกมจะเริ่มนะฮะคิดว่าอยู่แล้วว่าเกมนี้เป็นเกมที่ยากนะพอเริ่มต้นเกมมันครึ่งแรกมันเป็นเกมที่ยากอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆแต่พอเมื่อเวลาผ่านไปการเล่นของเลบานอนก็ดีขึ้นตามลำดับแต่ก็มาดันเสียประตูให้ไทยในช่วงท้ายในครึ่งเวลาแรกพอเข้าสู่ครึ่งหลังตนก็ได้มีการเปลี่ยนวิธีการเล่นของทีมลงบ้างเล็กน้อยแต่กลายเป็นว่าการเล่นของทีมเลบานอนเริ่มตกลงไปสาเหตุมาจากเรื่องของพละกำลังพาที่ลดลงส่งผลให้ทีมมีการเล่นที่ผิดพลาดมากยิ่งขึ้นจะนำมาสู่การเสียประตูที่2ให้กับทางทีมชาติไทยซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ก็จะพยายามปรับปรุงแก้ไขให้ทีมมีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นทั้งนี้อเล็กซานดราอิวริชกุนซือทีมชาติเลบานอนยังได้พูดถึงศักยภาพของนักเตะไทยบอกว่าผมก็รู้อยู่แล้วว่าทางนักเตะไทยแต่ละคนนั้นติดทีมชาติล้วนแล้วต่างคนต่างมีคุณภาพที่สูงอยู่แล้วซึ่งในระหว่างเกมนักเตะของทีมชาติไทยก็แสดงให้เห็นถึงวิธีการเล่นที่หลากหลายโดยในอนาคตอันใกล้นี้เขาจะต้องนำเรื่องเหล่านี้ไปพูดคุยกับลูกทีมของเขาอีกครั้งจากผลที่เผชิญหน้ากับนักเตะของไทยซึ่งอเล็กซานดราอิวริชยังได้พูดถึงเรื่องของสภาพสนามการแข่งขันที่ประเทศไทยในเกมนี้ด้วยนะว่าตอนแรกเนี่ยตนก็คาดหวังว่าสนามจะดีกว่านี้แต่อย่างไรก็ตามสภาพสนามในวันนี้ก็ถือว่าใช้ได้ไม่ได้ดูแย่จนเกินไปในครั้งนี้ปรนะเป็นแต่ว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปครับกันว่าจะเป็นเช่นไรก็ถือว่าเป็นการกล่าวเปิดใจของทางโค้ชฝั่งเลบานอนครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับเอาเรื่องยังไงสะเทือนวงการฟุตบอลไทยสื่อเอเชียเปิดเผยสถิติสุดโหดธีรศิลป์หลังปิดเกมทีมท็อป100ของโลกโดยการนี้ทางอายุเป็นเพียงตัวเลขเท่านั้นเมื่อทางธีรศิลป์แดงดาสร้างผลงานสะเทือนทีมท็อป100ของโลกด้วยการยิงปิดเกมใส่เลบานอนพาทีมชาติไทยผ่านทะลุเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศศึกฟุตบอลคิงคัพ2023ล่าสุดทางโกสื่อยักษ์ใหญ่ระดับเอเชียเปิดสถิติที่ต้องถูกยกให้เป็นตำนานแห่งวงการฟุตบอลไทยของธีรศิลป์แดงดาหลังซัดประตูปิดเกมใส่เลบานอนทีมอันดับที่100ของโลกโดยตอนนี้ธีรศิลป์แดงดายิงประตูในนามทีมชาติพุ่งสูงถึง64ประตูไปแล้วจากการลงสนาม125นัดซึ่งกำลังจะสร้างตำนานบทใหม่ขึ้นเป็นดาวซันโวสูงสุดตลอดการของวงการฟุตบอลไทยในไม่ช้านี้โดยตามหลังเพียงแค่2คนคือปิยพงษ์ผิวอ่อนที่ยิงไป70ประตูและฟิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองที่ยิงไป71ประตูส่วนในนามทีมสโมสรตลอดอาชีพการค้าแข้งธีรศิลป์แดงดายิงประตูไปแล้ว231ประตูจากการลงสนาม550เกมหากรวมทั้งในนามทีมชาติและก็ในนามสโมสรแล้ว
งานนี้ธีรศิลป์ยังดาคนนี้ยิงประตูรวมทั้งสิ้นมากถึง295ประตูเลยทีเดียวและไปลุ้นกันในแมตช์หน้าทีมชาติไทยพบกับอิรักรอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้โดยธีรศิลป์ยังดาจะใส่สกอร์เพิ่มเติมอีกหรือไม่งานนี้ต้องรอลุ้นกันต่อไปนะเรามาดูประเด็นข่าวจอมานกันนะครับเอาเรื่องยังไงจิรวัฒน์ยังต้องรอโอกาสหลังมาโน่เลือกชัดชัยเฝ้าเสาต่อไปในครั้งนี้โดยงานที่ทางจิรวัฒน์วังทพันธ์นะฮะอาจจะต้องรอโอกาสในการเดบิวต์กับทีมชาติไทยต่อไปหลังมาโน่โปรกิ้งยืนยันว่าจะให้ชัดชัยบุตรพรหมเฝ้าเสาต่อในเกมนัดชิงในครั้งนี้หลังจากที่โชว์ผลงานในนามสโมสรได้อย่างโดดเด่นจนมีชื่อติดทีมชาติไทยชุดใหญ่ครั้งแรกสำหรับทางจิรวัฒน์วังทพันธ์ได้ดันจากทางขอนแก่นโดยล่าสุดก่อนเกมที่ทัพช้างศึกจะพบกับทีมชาติอิรักในศึกคิงส์ครับครั้งที่49เจ้าตัวอาจจะต้องรอโอกาสลงสนามกันต่อไปโดยในการแถลงข่าวก่อนเกมนัดชิงดำมาโน่โปรกิ้งได้ออกมาตอบสื่อถึงเรื่องของการเลือกผู้รักษาประตูซึ่งกุนซือทีมชาติไทยยืนยันว่าจะเลือกใช้งานชัดชัยบุตรพรหมเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งต่อไปทำให้จิรวัฒน์วังทพันธ์จะต้องลุ้นรอโอกาสในการลงประเดิมสนามให้กับทางทีมชาติไทยสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางทีมชาติอิรักในรอบชิงชนะเลิศศึกคิงส์ครับครั้งที่49ณสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีวันที่10กันยายนเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AIS Play ในครั้งนี้แต่ผมเป็นจะว่างานนี้ต้องรอดูกันต่อไปกันว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับสะสมพบประเสริฐชมนิโคลัสคลาสยุโรปยกมาตรฐานแบ็คขวาทีมชาติไทยนะโดยสะสมพบประเสริฐชื่นชมฝีเท้าของนิโคลัสมิเคลสันที่สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับแบ็คขวาทีมชาติไทยหลังโชว์คลาสให้เห็นในศึกคิงส์ครับในครั้งนี้โดยผลงานที่โดดเด่นสมดีกรีแข้งยุโรปสำหรับทางนิโคลัสมิเคลสันดาวเตะลูกครึ่งไทยนอร์เวย์วัย24ปีทำได้1แอสซิสต์ในเกมที่พาทีมชาติไทยเอาชนะเลบานอนไปได้2-1พร้อมได้รับคำชมอย่างล้นหลามโดยล่าสุดทางด้านโค้ชเตี้ยสะสมภพประเสริฐก็ได้ออกมากล่าวยกย่องถึงฝีเท้าของลูกโซ่คนนี้โดยเขาได้บอกว่าโค้ชเตี้ยได้ออกมาบอกว่าเด็กคนนี้เป็นฝรั่งต้องบอกว่าเขาเป็นฝรั่งเลยนะเขาอยู่กับเกมตลอด90นาทีเขาเล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความต่อเนื่องโผล่มาให้เห็นในจอแทบทุกช่วงเวลาเขาคือคนมาเติมฝั่งขวาตอนนี้ต้องยอมรับนะว่ามิเคลสันทำหน้าที่ของตนเองได้ดีทำให้มาตรฐานมันสูงขึ้นแน่นอนว่าสำหรับคนที่จะมาเขี่ยเขาลงให้หลุดจากตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยคงต้องทำให้มันได้ดีเท่ากับเขาเลยทั้งการวิ่งขึ้นลงทั้งเกมเปิดบอลจากริมเส้นได้ดีแม้กระทั่งคอสบอลจากเท้าที่ไม่ค่อยถนัดสิ่งที่เขามีทำให้ตัวเลือกคนอื่นในทีมชาติต้องพยายามฝึกฝนและพัฒนาต่อเนื่องและเพราะเราเห็นแล้วว่ามิเคลสันเป็นยังไงและด้วยมาตรฐานระดับนี้พูดได้เลยนะว่ามิเคลสันถูกเรียกตัวติดทีมชาติตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นของเขาเลยสำหรับทางโปรแกรมต่อไปของทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับทางทีมชาติอิรักในรอบศึกคิงส์ครับชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ณสนามสมโภชเชียงใหม่700ปีในวันอาทิตย์ที่10กันยายนเวลา 20:30 นถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีและก็ AIS Play ใครเป็นแฟนพวกเขาตามติดรับชมและก็ร่วมเชียร์กันได้เรามาดูข่าวต่อมากันดีครับอะไรยังไงมาโน่ก้าวพาช้างศึกทีมชาติไทยชูแชมป์คิงส์ครับไม่ว้าวุ่นเดือน FIFA Day ตุลาคมนะโดยกันนี้พร้อมพิชิตแชมป์มาโน่โปรกิ้งประกาศก้าวไม่ว้าวุ่นขอพาช้างศึกทุบอิรักซิลโทรฟี่คิงส์ครับในครั้งนี้สถานเดียวปัดตอบแผนงานเตรียมทีมอนาคตโฟกัสแบบแมตช์ดวลอิรักเท่านั้นหวังแฟนบอลไทยเข้าชมเต็มความจุสนามเพื่อทำบรรยากาศให้มีบนครั้งอีกครั้งเดี๋ยวผู้ชมชาวที่ผ่านมาในห้องแถลงข่าวโดยทางอเล็กซานเดร์มาโน่โฟกิ้งกุนซือทีมชาติไทยชุดใหญ่ออกมาให้สัมภาษณ์ความพร้อมของทีมก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับที่จะพบกับอิรักในวันนี้ในวันพรุ่งนี้ซึ่งเฮดโค้ชชาวบราซิลเชื้อสายเยอรมันก็ได้กล่าวว่าพรุ่งนี้เป็นเกมใหญ่เป็นเกมสำคัญกับการเจอทีมที่แข็งแกร่งอย่างอิรักหวังว่าแฟนบอลจะเข้ามาชมกันเต็มสนามช่วยให้บรรยากาศที่มันยอดเยี่ยมตอนนี้สภาพทีมทุกคนมีสภาพความพร้อมที่ดีไม่มีใครบาดเจ็บตอนนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพักฟื้นร่างกายให้พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้ซึ่งเราเน้นที่การวิเคราะห์คู่แข่งเท่านั้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาโดยผู้สื่อข่าวถามต่อนะว่าหลังจากบอลจบบอลคิงส์ครับเนี่ยจะมี FIFA Day อีก2นัดช่วงเดือนตุลาคมก่อนจะเข้าสู่ฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2จำนวน2เกมเดือนพฤศจิกายนมีแผนงานเตรียมทีมอย่างไรบ้างเทรนเนอร์วัย17ปีรายนี้ก็ได้ตอบสั้นๆว่าผมขอมีสมาธิกับเกมวันพรุ่งนี้อย่างเดียวก่อนแค่นั้นครับ
และนี่ก็เป็นทันข่าวบักข้ามกีฬาฟุตบอลไทยบายมาโน่โปรกิ้งสไตล์ประจำวันที่9กันยายน2566โดยชายผู้บักครั่งฟุตบอลไทยครับ